รับเข้าสู่ช่วงที่2ของแบทไถ 7HD ภูมิครับนอกจากภูมิเป็นดาราช่อง7เนี่ยภูมิเป็นดาว TikTok ด้วยไหมครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะคุยนะครับก็เป็นดาวอยู่เหมือนกันคนตามเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเคยรีวิวกับเบนซ์ไปถ้าภูมิจำได้คุณผู้ชมจำได้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ตัดต่อที่จะช่วยทำให้ TikTok ของคุณเนี่ยน่าสนใจขึ้นนะครับถ้าจำได้คราวก่อนเราพูดถึง Keynote Masterวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำอีกสัก2แอปบนมือถือนี่แหละตัดต่อได้เลยทั้ง2แอปนี้จริงๆมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันด้วยแต่ทั้ง2แอปนี้มีอย่างนึงที่เหมือนกันเลยก็คือติดตั้งได้ทั้ง iOS และ Android และใช้งานง่ายมากด้วยครับแอปแรกนะครับ CapCut นี่ฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยออกแบบมาเป็นแนวตั้งนะครับก็จะเหมาะกับการตัดคลิปลง TikTok อย่างแน่ๆแอปเนี่ยเข้ามาที่หน้าแรกนะครับคุณสังเกตดูแถบเมนูด้านล่างจะมีคำว่าแม่แบบถ้าเมนูภาษาอังกฤษเขียนเทมเพลตกดเข้าไปด้านในนะจะพบว่าแอปได้นำเพลงและก็แนวทางการตัดต่อมาวางไว้ให้ใช้งานได้กดตรงคำว่าแนะนำครับคุณจะเจอกับคลิปรูปแบบที่กำลังเป็นกระแสสังคมใน TikTok เลยให้คุณเลือกที่จะใช้งานได้ใครสะดวกตัดต่อแบบง่ายๆคุณก็เลือกแบบที่ตัวเองชอบนี่แหละตัดคลิปได้เลยเพลงที่ลงในคลิปแม่แบบเนี่ยส่วนมากมีใน TikTok อยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ครับเขาคุยกันมาแล้วโปรเจกต์ตัดต่อนะครับแบบปกตินี่CapCut ก็มีอัตราส่วนมาให้9แบบด้วยกันนะครับหากไม่ได้ชอบแบบ TikTok Style คุณก็เลือกไซส์อื่นๆได้เครื่องมือตัดต่อแบบพื้นฐานเนี่ยจะมีมาครบนะครับมีตัดต่อเพื่อจะให้ได้โหมดแบบความงามปรับสีผิวเนียนใสปรับโหมดความสูงปรับขายาวๆตัวสูงๆกรีนสกรีนตัดสีเขียวออกได้นะครับเพื่อให้คุณสามารถจะเอาไปวางไว้บนเทคนิคพิเศษคุณภาพวิดีโอนะครับถ้าไม่แย่จนเกินไปตัดฉากหลังฉากหน้าได้เลยนะค่อนข้างเนียนตานะครับปรับโหมดความเร็วแบบอิสระได้เลือกว่าช่วงไหนอยากให้วิดีโอเร็วช่วงไหนอยากให้วิดีโอช้าลงและโหมดสุดท้ายลดการสั่นไหวนะครับถ้าถ่ายมาแบบไม่ค่อยนิ่งเงี้ยมันช่วยปรับได้ครับมาถึงเรื่องของตัวหนังสือเอฟเฟกต์แล้วก็สติ๊กเกอร์กันบ้างเรียกว่าในแอปเนี้ยเขามีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยเขาใจกว้างมากเขาให้เรามาเยอะแยะเต็มไปหมดให้เราเลือกสรรกันนี่ส่วนในเรื่องของลายน้ำหลายคนอาจจะกังวลกันเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับมาโผล่ช่วงท้ายแค่เพียง3วินาทีเท่านั้นและที่สำคัญคือฟรีด้วยถ้าเกิดคุณจะตัดออกอยากได้ก็เก็บไว้ไม่อยากได้ก็ตัดทิ้งไปโอ้โหและที่สำคัญคุณภาพของวิดีโอสามารถถ่ายได้ถึง 4K 60เฟรมเรทด้วยกันครับนี่ก็ถือว่าเนียนตานะเขาเรียกว่า60เฟรมเนี่ยจอนุ่มภาพมันจะพิ้วไหวแบบเร็วๆหน่อยนะมันมากกว่าวิดีโอที่เราเคยเห็นจากทีวีทั่วไปนะฮะทั้งนี้นะครับแอปอีกตัวหนึ่งชื่อว่า InShot นะครับผู้พัฒนาแอปจากสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเรา InShot นี่ก็เป็นแอปที่โดดเด่นนะครับในการใช้งานที่ง่ายนะครับคุณผู้ชมเป็นแอปตัดต่อแนวตั้งเหมาะกับ TikTok มากๆเมื่อเข้าถึงหน้าแรกนะครับก็จะเห็นการสร้างปุ่มใหม่3ปุ่มวิดีโอรูปภาพแล้วก็การทำภาพแบบปะติดเป็นเรียกงานคอลลาจนะอันนี้แอปนี้ไม่ได้มีดีแค่ตัดต่อวิดีโอนะแต่ว่าสามารถแต่งภาพได้ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องทำคลิปลง TikTok ฉะนั้นเอาเฉพาะส่วนที่ทำวิดีโอแล้วกันใน InShot นี้นะครับเครื่องมือพื้นฐานมีมาครบนะครับคุณจะคัดชนเอาภาพจากคลิป1คลิป2ต่อกันตัดคลิปปรับระดับเสียงใส่ข้อความแยกคลิปออกมาเหมือนแอปอื่นๆแต่พิเศษมีอัตราส่วนของภาพมาให้เลือก14แบบภูมิเยอะมากนี่ปกติ TikTok นี่9ต่อ16ครับแต่จะปรับเป็น16ต่อ9จะปรับเป็น4ต่อ3 4ต่อ5 1ต่อ1ทำได้เลยทั้งหมดเยอะมากตัวหนังสือนะครับมีฟอนต์พื้นฐานมาให้เลือกหลายแบบแต่หลายคนใช้งานก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันมีแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษล่ะอยากได้ภาษาไทยดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะมีค่าผ่านทางนิดนึงคือคุณต้องดูโฆษณาฮะการทนดูโฆษณา1ตัวคุณจะได้มา1ฟอนต์เพิ่มเขาใช้วิธีการแบบนี้นะเพื่อที่จะทำให้เขามีรายได้จากโฆษณาหล่อเลี้ยงแอปเขานะสติกเกอร์หรือเอฟเฟกต์บางตัวนะครับถ้าเราอยากได้นะหรือแม้กระทั่งการนำเอาลายน้ำที่ฝังอยู่ขวาล่างออกเนี่ยก็ต้องดูโฆษณาเพื่อเป็นการแลกกับการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลนะหรือรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับแอป InShot แต่ถ้าใครอยากได้ตัวแบบไม่มีโฆษณากั้นเลยไปซื้อเลยสมัคร InShot Pro อันนี้ก็จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อจะแลกกับการใช้งานแบบไม่หงุดหงิดครับครับส่วนในเรื่องของหน้าตาเรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างน่ารักเลยตรงตามคอนเซปต์เขาครับก็คืออยากให้ใช้งานง่ายแต่ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเพลงอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตกันบางเพลงติดลิขสิทธิ์ครับภูมิเองก็เคยเป็นนี่ตัดต่อเพลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเอาไปลงคลิปอย่างลงใน TikTok นี่เห็นชัดๆนี่เสียงหายครับโอ้ยอดวิวกำลังพุ่งเลยเสียงหายเขาดูดเพลงไปใช่แล้วก็บอกเราละเมิดลิขสิทธิ์เขาใช่ครับ อันนี้เราก็เลยต้องเช็คให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ชัวร์แล้วก็สบายใจที่สุดก็คือค
ุณไม่ต้องใช้เพลงจากในนั้นไปใช้เพลงใน TikTok เอาเลยนี่ชัวร์ที่สุดครับนี่นะแต่ว่า CapCut เขาก็จะตรวจลิขสิทธิ์มาให้แล้วว่ามีหรือเปล่าส่วนใหญ่จะตรงกันนะอ้าววันนี้ประมาณนี้แนะนำแอปเพื่อดาว TikTok จุกๆกันไปเลย2แอปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่อง Google Maps กันบ้างแอปที่เอาไว้ตรวจสอบสภาพจราจรเนี่ยการนำทางเดินทางต่างๆมีเทคนิคพิเศษมาให้ด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแบร์ไทย 7HD วันนี้แน่นอนล่ะคุณเป็นคนใช้ Google Maps ใช่ไหมครับปกติคุณใช้ด้วยคติประจำใจอะไรบ้างจริงๆคุณใช้ประจำนะครับเออเพราะว่าหลงทางเนี่ยมันเสียเวลาออแต่ถ้าหลงสบตาด้วยขึ้นมาเนี่ยมันเสียการทรงตัวครับวันนี้แบร์ไตไอเดียกับผมแพรสรุตนะครับมาแบร์ไตทิปส์ Google Map เราอยากทราบว่าแต่ละสถานที่อยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าอยากจะหาปั๊มน้ำมันขณะขับรถทำยังไงมาดูกันครับ